ใจของผู้คนอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปคนชนะถึงจะหลุดพ้นกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นค่าความเป็นคนโลกที่แสนกว้างใหญ่อยากครอบครองเป็นของตนแสงสว่างที่หายไปจากใจของผู้คนยังมีหวังจะกลับมาสู่สกาวอีกสักคนทำพวกเราไม่ยอมจำนนดินน้ำลมไฟจะเผาทำลายพัดดับกลับสู่ดินคนไหนเฮ้ยลุกขึ้นเฮ้ยลุกดิลุกขึ้นมาเฮ้ยสภาพมันไม่น่าจะไหวว่ะพี่เอามันออกไปเฮ้ยมาช่วยหน่อยเร็วงั้นเราออกไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่าเราค่อยกลับมาช่วยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่เป็นไงวะกองไกลมาตำตอกไว้ตรงนั้นวะมันต้องมีคนแอบเข้ามาในบ้านแน่ๆเอาไอ้นี่ไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวมาตามหาไม่ช้างอีกแล้วเว้ยมาดีค่ะคุณเป็นใครวางก่อนค่ะใจเย็นๆก่อนนะคะคือถ้าเป็นในหนังอ่ะฉันก็เป็นผู้ช่วยพระเอกที่สวยเซ็กซี่ฉลาดแล้วก็มีอาวุธสารพัดประโยชน์เดี๋ยวคุณจะทำอะไรยังอีกยังจะห้ามอีกโหลดหนังโหลดซีรีส์ดูบ้างนะคะจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยคุณต้องยอมให้ฉันช่วยเพื่อนคุณแล้วฉันก็จะบอกว่าถ้าคุณอยากให้เพื่อนคุณฟื้นก็อยู่เฉยใช้มือก็ได้เท่ๆคงแค่อ่ะนึกออกใช่ป่ะ
เกิดอะไรขึ้นอ่ะขอโทษนะคะฉันคิดว่าคุณเป็นพวกเดียวกับคนร้ายฉันก็เลยใช้ยาสลบเล่นงานคุณแต่พอเห็นคุณพาเพื่อนหนีฉันก็เลยรู้ว่าเข้าใจผิดถ้าเป็นในหนังคุณสองคนต้องพูดว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่ต้องมาถามฉันฉันเองก็งงเหมือนกันนะแล้วสรุปว่าคุณเป็นใครแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันแอบเข้ามาช่วยพ่อของฉันค่ะพ่อคุณเป็นนักวิชาการที่ถูกจับตัวมาเหรอใช่ค่ะแล้วพวกคุณแอบเข้ามาที่นี่ทำไมคะเราก็มาสืบเรื่องนักวิชาการที่หายตัวไปเลยโทษครับมาเก็บครับขอโทษนะครับนี่ใช่พวกนักวิชาการที่หายตัวไปป่ะครับหรือว่าเขาเป็นใครครับครับฉันขอตัวนะคะเอาเดี๋ยวคุณตอนที่ผมขับรถชนคุณผมเห็นว่าคุณมีรูปนักวิชาการที่หายตัวไปผมก็เลยสงสัยว่าคุณเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เราก็เลยแอบตามคุณมาพวกคุณเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเหรอคะเป็นไงวะเจอป่ะไม่เจอว่ะมีคนมาห้องนี้หายยังยังวะคุณจะเอายังไงต่อฉันจะไปช่วยพ่อส่วนคุณกับเพื่อนอ่ะอยู่เฉยๆไว้เฮ้ยคุณคนเดียวจะไหวเหรอให้พวกเราช่วยดีกว่าถึงคุณจะฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่คุณก็จะยังมึนๆอยู่เพราะยาสลบของฉันเนี่ยมันแรงมากเฮ้ยผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วเฮ้ยของอะไรจริงวะคนนั้นหายไปนานแล้วนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิเราลองโทรตามหน่อยมั้ยฮัลโหลฮัลโหลแบงค์นี่อยู่ไหนกันเนี่ยไม่ติดต่อกลับมาเลยผมโอเคไม่มีอะไรพวกนายทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกจะตามผู้หญิงคนหนึ่งไปแล้วก็หายไปเลยแหมคนสวยก็กำลังจะอธิบายอยู่นี่ไงจะพูดแซงมาทำไมเล่าเราเจอนักวิชาการที่หายไปละพวกที่จับตัวมารู้ตัวก่อน
แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นพวกของมันจริงๆใช่ไหมไม่ใช่เขาเป็นลูกของนักวิชาการแล้วไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมไม่มีพวกมันยังหาพวกเราไม่เจอเอาแบบนี้นะแบงค์รีบส่งโลเคชั่นมาให้ผมจะรีบตามไปช่วยเราก็หลบอยู่เงียบๆอย่าทำอะไรวู่วามเด็ดขาดเข้าใจไหมรู้หรอกนะปกติไอ้คนที่วู่วามเนี่ยก็มีแต่คุณนั่นแหละคนสวยพูดงี้หมายความว่าไงไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันเลยแค่นี้ก่อนนะจะส่งใช่ไหมโอเคไปตัวละครงี่เง่าในหนังเวลาหน้าสิวนะขวัญก็ชอบมายื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าพวกเราเนี่ยฮะฮะหยุดอย่าเพิ่งทะเลาะกันได้ไหมฮะเฮ้ยมันมาแล้วเป็นเพราะยาสลบของคุณแน่เลยปันใช้พลังไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะหยุดเลยแต่ฉันทำเองจะได้หรือไม่ก็ต้องลองดูอะเอานะแต่จัดการเองลองดูอีกทีทำไมพลังไม่มาวะพลังไม่คงที่อ่ะคุณเป็นฮีโร่ก๊อปเกตบีนะเนี่ยคุณไปช่วยพ่อคุณเถอะทางนี้ผมจัดการเองโอเคไปเฮ้ยนี่เอานี่ไปใช้
มันเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าเฮ้ยขนาดนี้แล้วก็ต้องดูด้วยเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยมีเครื่องช็อตไฟฟ้านะเว้ยในเครื่องช็อตไฟฟ้าก๊อปเก่งดีมากวะเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะเข้ามาได้ไงฉันเป็นนักวิชาการค่ะมีคนนัดให้ฉันมาที่นี่หน้ากันหรอกนะคะคมจัดเลยเราพ่อ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 นิชิตังเองพ่อเป็นอะไรคะต้องไขปริศนาให้ได้กดจิตเลยอ่ะพ่อพ่อพ่อได้ยินสีตางไหมพ่อช่วยหนูด้วยพ่อ
เฮ้ย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 มันลบเป็นไรไหมคุณไม่เป็นไรค่ะงั้นรีบพาพ่อคุณออกไปเถอะเดี๋ยวผมพาทุกคนหนีไปเองคงยากค่ะทุกคนโดนสะกดจิตหมดเลยพ่อฉันก็ด้วยพ่อไปกันเถอะพ่อไปเถอะพ่อหรือว่ามงกุฎมงกุฎอะไรคะดูถึงแยกหน้าแล้วนายเลี้ยวซ้ายนะไม่รู้ป่านนี้ปันกับแบงค์จะเป็นไงบ้างหวังว่าจะทำตามที่พูดนะว่าแต่ผู้หญิงที่อยู่กับปันเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่เป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ถ้าสร้างความเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่ควรเก็บเอาไว้คุณเอาพ่อมาหน่อยเดียวเดี๋ยวทำไมเปิดประตูเดี๋ยวคุณใช้พลังลมแบบเมื่อกี้สิซัดมันเลยคุณก็เห็นว่าพลังของผมเนี่ยมันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างฉันลืมไปคุณเป็นฮีโร่ป็อกเก็ตบีทีนี้รู้หรือยังว่าทำไมถึงต้องมีผู้ช่วยแสนสวยแสนฉลาดอย่างฉันเปย์ที่ใครหมดอ่ะทำไงดีอ่ะไป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 เอาล็อกอีกแล้วคนเจอคนทำไมไปกับตัวนี้ไม่เปิดกูเองบอกให้เปิดปันรู้ใช่ไหมว่าฉากนี้เล่นอะตอนนี้คุณต้องทำเนี่ยคุณพาพ่อคุณหนีไปก่อนเร็วไปเร็วพ่อไปเร็วเร็วนายครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับนายเกิดเรื่องอะไรที่กบดานเราโดนบุกรุกครับใครบุกรุกหยุดด้วยBang!
เป็นไงบ้างปลอดภัยแล้วล่ะเดี๋ยวพ่อน่ะจะไปเตรียมยาให้แบงค์แต่พวกเองน่ะอย่าเข้าไปวุ่นวายล่ะปล่อยให้แบงค์มันพักผ่อนก่อนแบงค์ไม่เป็นอะไรก็ดีละตอนนี้เรามีเรื่องที่ต้องเคลียร์ฉันไม่ไว้ใจผู้หญิงที่ชื่อสิตางนางเป็นใครกันแน่นี่เธอตกลงเธอเป็นใครฉันก็บอกไปแล้วไงคะฉันชื่อสีตางฉันรู้แล้วว่าเธอชื่อสีตางแต่เธอเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมเธอถึงมีอุปกรณ์ประหลาดประหลาดไว้ป้องกันตัวที่สำคัญเธอรู้ได้ยังไงว่าพ่อเธอถูกจับตัวไปที่นั่นถามรัวขนาดนี้เหมือนฉันเป็นคนร้ายแล้วกำลังโดนสอบสวนอยู่เลยนะคะเนี่ยถ้าเธอไม่ใช่คนร้ายเธอก็ตอบคำถามฉันมาฉันก็บอกไปแล้วไงคะฉันเป็นลูกสาวพ่ออ่ะฉันแค่ตามสืบจากโปรแกรมติดตามตัวในโทรศัพท์ของพ่อเลยรู้ว่าพ่อถูกจับไปที่นั่นฉันก็เลยไปหาพ่อจนได้มาเจอกับคุณปันคุณแบงค์เรื่องก็มีแค่นี้ค่ะแล้วอุปกรณ์พวกนั้นเธอไปเอามาจากไหนเพราะมันไม่มีในเน็ตหรอกนะแล้วทำไมฉันต้องมาตอบคำถามทุกอย่างด้วยเพราะตอนนี้เธออยู่ในที่ของเราเธอต้องตอบคำถามเราทุกอย่างมิ้นใจเย็นๆห้ามแกเข้ามานะไม่งั้นเจอลิปสติกฉันแน่เธอจะสู้กับฉันด้วยลิปสติกเนี่ยนะแล้วถ้ามันทำให้คุณปวดฉ่ำจนกลายเป็นอัมพาตล่ะจะว่าไงคุณทำอะไรนี่ไม่ต้องห่วงไม่ถึงตายหรอกค่ะคุณสิตาคุณไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆด้วยเอาแบบนี้บอกพวกเรามาเถอะว่าคุณคือใครผมแค่กลัวว่าคุณจะเป็นพวกไอ้ธนาแค่นั้นเองฉันไม่รู้จักคนชื่อธนาหรอกนะคุณสิตางค์แล้วคุณก็บอกมาเถอะว่าคุณเอาของแปลกๆพวกนี้มาจากไหนไว้ใจเราเถอะอย่างน้อยผมกับแบงค์เนี่ยก็เคยพิสูจน์ว่าผมไม่คิดร้ายหรือทำร้ายคุณแน่นอนก็ได้ค่ะฉันจะบอกสิ่งที่คุณสงสัยฉันเคยทำงานในองค์กรลับที่หนึ่งหน้าที่ของฉันคือทดลองและสร้างสิ่งประดิษฐ์นอกจากประดิษฐ์ของแล้วทุกคนที่ทำงานในนี้จะถูกสอนให้ฝึกทักษะการป้องกันตัวเบื้องต้นแล้วก็ฝึกสกิลการสะกดรอยผมไม่อยากเชื่อเลยนะว่าจะมีอาชีพอย่างที่คุณบอกจริงๆแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าองค์กรที่คุณบอกเนี่ยมันคือองค์กรอะไรกันแน่ทำไมพวกเราถึงไม่เคยรู้มาก่อนมันก็เป็นองค์กรที่เอาไว้จับตาดูคนที่ไม่ใช่มนุษย์ปกติหรือที่มีพลังพิเศษเหมือนพวกคุณไงคะแต่ไม่ต้องถามนะคะว่าองค์กรเนี้ยมันอยู่ที่ไหนทำอะไรอีกบ้างเพราะฉันลาออกมานานแล้วเอาละค่ะฉันเล่าทุกอย่างให้คุณฟังหมดแล้วทีนี้คุณจะเล่าให้ฉันฟังได้หรือยังว่าทำไมพวกคุณถึงมีพลังพ่อพ่อ
ไรบ้างคะน้ำขอน้ำแป๊บนึงนะคะใจเย็นๆสิคะพ่อเดี๋ยวก็จุกหมดหรอกดูเหมือนว่าคุณลุงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเลยนะคะต้องขอโทษทุกคนนะเพราะว่าตื่นมาแล้วหิวมากเหมือนไม่ได้กินอะไรมาเลยหลายวันสรุปว่าคุณลุงจำไม่ได้เลยเหรอคะว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาคุณลุงทำอะไรบ้างถ้าเป็นการค้นหาสิ่งของที่ไม่ใช่เพื่อส่วนรวมผมไม่ขอคิดว่าผมเปลี่ยนความจำไม่ได้เลยจริงๆก็อย่างที่บอกว่าครั้งสุดท้ายที่จำได้เนี่ยผมจะเดินออกจากห้องแล้วก็คนชื่อธนาเนี่ยสั่งให้หยุดแล้วหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยต้องเป็นพลังของมงกุฎแน่ๆที่ทำให้นักวิชาการทุกคนในห้องเนี่ยมีอาการแปลกๆใช่ๆคุณรู้ได้ไงว่าผู้ชายคนนั้นใส่มงกุฎมันคือมงกุฎมนตราหนึ่งในของวิเศษ4อย่างมงกุฎมนตราสามารถควบคุมจิตใจคนได้แล้วทำไมคุณลุงถึงหลุดจากการโดนมงกุฎสะกดอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันแค่ทำให้พ่อสลบแล้วก็พากลับมาแค่นั้นเธอแน่ใจนะว่าเธอไม่ได้เป็นคนที่ถอนสะกดของมงกุฎอ่ะดูหน้าฉันเหมือนคนโกหกหรือไงเดี๋ยวนะคะฉันว่าเรื่องมันชักจะซับซ้อนกันไปใหญ่แล้วพวกคุณมีพลังแล้วพวกคุณก็รู้จักคนที่จับตัวพ่อฉันไปแล้วพวกคุณก็ยังพูดเรื่องของวิเศษอะไรนี่อีกฉันว่าถึงคราวแล้วแหละที่พวกคุณจะต้องตอบคำถามฉันบ้างว่าทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นได้เดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้คุณฟังเองง้อมีกันตั้งหลายคนปล่อยให้พวกมันเข้ามาได้ไงวะคือพวกเราพยายามจับตัวมันแล้วครับนายแต่ว่ามันมีพลังครับฉันรู้แล้วรู้แล้วว่าพวกมันมีพลังแต่ก่อนที่มันจะเข้ามาแล้วก็ใช้พลังเนี่ยพวกแกก็ไม่ควรให้มันเข้ามาตั้งแต่ทีแรกแล้วขอโทษครับนายพวกไร้ประโยชน์อย่างพวกแกฉันก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้พวกผมขอโทษครับนายและอย่าทำอะไรพวกผมเลยนะครับพวกผมอ่ะพยายามกันเต็มที่แล้วครับนายแต่นอกจากไอ้พวกที่มีพลังพิเศษแล้วมันยังมีผู้หญิงที่มากับมันอีกหนึ่งคนครับแล้วก็ช่วยคนถอดรหัสไปได้หนึ่งคนครับนายผู้หญิงนั่นเหรอมิ้นท์น้ำตาลไม่ใช่ทั้งสองคนครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือใครครับแล้วมันมีพลังอะไรแปลกๆหรือเปล่าไม่มีนะครับผมแต่มันมีอุปกรณ์อะไรแปลกๆมาครับผู้หญิงนั่นใครวะคือผมก็บอกกับนายทุกอย่างแล้วครับนายอย่าทำอะไรพวกผมเลยนะครับแค่นี้มันไม่ได้ลบล้างความผิดที่แกทำหรอกนะYeah!
นาย